บ้านเรามีคำว่า big planning สำหรับไอ้เรื่องนี้ไหมฮะท่านะคือผมก็ยังงงๆอยู่ว่าเมื่อวานครม.ไปตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนครับคือไปตั้งกรรมการเดิมเขามีกรรมการอยู่แล้วนั่นแหละครับเยอะไปหมดกรรมการบ้านวาระแห่งชาติฝุ่นละอองปี2562ยังทำไม่เสร็จเลยฮะไปตั้งกรรมการยังไม่ก็เลยงงไปหมดนะว่าตกลงเอาไงเพราะมีว่าการท่านใหม่หรือเปล่าฮะที่ดูแลเรื่องนี้ท่านพัชรวาทก็เลยให้ท่านดูแลอยู่ก็เลยไปตั้งใหม่ตอนนี้ไอ้แผนเดิมก็ต้องคือตั้งใหม่เขาก็ต้องมาในตำแหน่งตามแผนเดิมอย่างไปตั้งกรรมการใหม่ไปจับใหม่ผมก็ยังงงอยู่ว่าไอ้แผนเก่ายังทำไม่เสร็จเลยนะยังไม่ครบเลยแล้วมันทำไงมันจะมั่วหรือเปล่านะครับแล้วเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะบ้านเราพอรอให้เกิดลักษณะนี้มาแล้วเข้ามาแก้กันแทนที่จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกปีใช่ไหมท่านฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันควรไปแก้โอ๊ยฝนปีหน้าเราจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมยังไงพอฝนมาปุ๊บเดี๋ยวมันจะมีลมหนาวจะมีแห้งแล้งจะต้องแก้ฝุ่นยังไงมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอฮะถูกต้องนะคือเขาจริงๆเขามีแผนระยะสั้นระยะยาวในที่เก่านะระยะสั้นคือปี2562ถึงปี2564ระยะยาว6567ใช่ไหมคือตอนนี้มันอยู่ในแผนระยะยาวแต่ว่าไอ้แผนระยะสั้นก็ยังทำไม่ครบเลยนะยังผมยกตัวอย่างนะเช่นนะปริมาณรถยนต์ขอสมกให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดก็ยังไม่ครบใช่ไหมก็ยังไม่มีรถเขาบอกว่าแล้วรถเครื่องยนต์เก่าเขาไม่ให้เอาเข้ามานี่ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่มีประเด็นนี้ก็คือเรื่องอะไรก็คือเรื่องของรถราชการเนี่ยนะให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันต้องจบตั้งแต่ปี65แล้วทุกคนยังไม่ทำเลยนี่66จะจบแล้วด้วยเนี่ยนะฮะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับรถไม่ให้เริ่มป้อยเผาไหม้นะในปี65เนี่ยนะมันจะต้องปลอดอ้อยไฟไหม้ใช่ผมตามเรื่องนี้มาผมก็งงๆตัวเลขมันเหมือนจะลดลงแล้วก็วูบขึ้นมาปี65โอ้ใช่ครับแต่ปี65ที่ผ่านมาเป็นไงอ้อยไฟไหม้ 30% นะใช่ฮะ จาก20ลดลงมา10พรวดขึ้นมา30ก็เลยงงไปไก่ตาแตกว่าเอ๊ะตกลงบ้านเมืองเราทำไงกันเนี่ยใช่ครับคุณแม่แล้วตอนนี้มากำหนดว่าปีเนี้ยปี67เนี่ยอ้อยไฟไหม้ต้องไม่มีเข้าโรงงานน้ำตาล 100% นั่นไม่รู้ทำได้หรือเปล่านั่นน่ะสิฮะใช่ไหมครับสิ่งที่ผมสงสัยคือว่าไอ้รถยนต์ดีเซลในกทม.ที่เป็นสาเหตุของฝุ่น 2.5 เนี่ยปีที่แล้วมัน 2.7 ล้านคันปีนี้ขึ้นเป็น 3.1 ล้านคันโอ้ควบคุมยังไงใช่มั้ยฮะคุมยังไงแล้วใช้น้ำมันยูโร4คือไอ้กรรมฐาน300เทียบเลย50ส่วนในล้านส่วนใช่ไหมยูโรก็บอกว่าคุณจะต้องใช้ยูโร5มายูโร5บอกยังกันไม่เสร็จเลยบอกให้ใช้ปีหน้าตอนนี้ปลายเดือนที่ฝุ่นจะมาแล้วนะครับรวมถึงฝุ่นเพื่อนบ้านด้วยไหมฮะเราประสานไปคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนตามแนวชายดงชายแดนไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยคือที่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตคือว่าคือตอนนี้คือข้อมูลที่ผมดูมานะคือว่าเรามีข้าวโพดเราต้องการข้าวโพดเนี่ย8.5 ล้านตันปีนี้นะครับ8ล้านตันนะแต่ว่าเราปลูกได้วันละ4ล้านกว่าตันเองนะหายไปครึ่งนึงเนี่ยนะฮะก็ต้องของเพื่อนบ้านมาสิเอาของเพื่อนบ้านนะฮะใช่มั้ยเอาของเพื่อนบ้านมาเพราะเราปลูกไม่หมดนะครับไม่พอคือเราไปทําสัญญากันไว้อย่างงั้นก็เรียกว่าcontact farming contact farming ซื้อหมดซื้อหมดนะซื้อแบบเม็ดนะซื้อแบบเม็ดพ่อๆนะเอาสั่งไม่เอานะแล้วต้องสีอะไรมาเรียบร้อยใส่กระสอบมาว่างั้นถูกต้องครับสุดท้ายเขาก็เผาใช่ไหมแล้วเราจะไปคุยเขายังไงอ่ะเพราะเราอยากจะให้เขาปลูกเพื่อที่เอาเม็ดข้าวโพดเขาว่างั้นเนี่ยนะต้องราคาถูกนะถูกต้องครับเขาก็เลยเผาที่เขาปลูกข้าวโพดซะแล้วเรื่องไปสมมติบอกไม่ให้เผาเราบอกว่าอย่างนี้เราไม่ซื้อนะถ้าคุณเผานะอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันมีสัญญาไว้นานแล้วตอนอัพต้ามีอัพต้าด้วยหลักๆที่ก่อปัญหาฝุ่นนอกเหนือจากไฟป่าแล้วเนี่ยนาข้าวข้าวโพดอ้อยใช่ไหมที่ส่วนใหญ่จะเผากันเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยแล้วก็เขาก็จะเริ่มไอโรงงานน้ำตาลเนี่ยที่จะเอาอ้อยเข้าก็ปลายเดือนพฤศจิกายนก็เริ่มแล้วใช่ครับแล้วก็พวกตอสังควานข้าวที่จะไถกบอะไรก็เนี่ยประมาณกุมภาเพราะฉะนั้นเนี่ยวงจรของฝุ่นคือว่าเดี๋ยวประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะมันก็จะมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยถึงเดือนกุมภาเสร็จแล้วก็ขึ้นไปภาคเหนือเพราะว่าความกดอากาศสูงมันแผ่ลงมาที่กรุงเทพเนี่ยมันก็ดันลงไปที่ภาคเหนือไอ้ภาคเหนือก็จะมีปัญหาแล้วเป็นความร้อนนะคือที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยพม่าเนี่ยหมื่นกว่าจุดนะฮะหมื่นกว่าจุดหมื่นกว่าจุดนะเราก็เกือบหมื่นนะ 9,600 จุดนะไทยก็ไม่เบาไทยก็5,500จุดนะฮะเพราะงั้นเราบอกให้คุณไม่ให้เผาแต่เราก็เผาอ่ะรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังจะครบ
อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่เราเห็นภาพว่ารัฐบาลเดินหน้าทำบ้างแล้วไหมครับด็อกเตอร์ครับคือผ่านมาเนี่ยเขาก็ทำเนี่ยก็ทำส่วนใหญ่ไปทำในช่วงวิกฤตทั้งหมดนะก็คือเขาจะมีแผนระดับหนึ่งระดับสองระดับสามเนี่ยระดับหนึ่งก็คือถ้าฝุ่นยังไม่มาคุณก็ว่าไปตามกฎหมายนะระดับสองเนี่ยฝุ่นประมาณ51-75ไมโครกรัมใช่ไหมอย่างนี้ต้องเตรียมกฎหมายแล้วเตรียมแผนแล้วด่านจับฟันดำทำอะไรก็ว่าไปพวกคุณขนาด76-100นะอย่างนี้ผู้ว่าจะต้องเป็น CEO แล้วสั่งการแต่พอระดับสี่คือถ้าฝุ่นเกิน100ไมโครกรัมอย่างนี้ต้องเข้ากรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต้องเข้าครม.ตัดสินแต่ปีที่แล้วเชียงใหม่เนี่ยนะตอนปีใหม่อ่ะ300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะใช่ครับผมก็ยังพอจำได้อยู่จะมาเยอะขนาดกรุงเทพเชียงใหม่หรือว่าไทยเราเนี่ยติดอันดับ1หลายช่วงเลยนะฮะของโลกอะครับใช่ถูกต้องฮะถ้าเราดู AQI นะครับโหติดเยอะแยะหมดเลยฮะแล้วตอนนี้พอปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกเอาผู้ว่าเป็น CEO แต่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะคุณ300 3เดือนชาวบ้านก็เดือดร้อนใช่ไหมครับปอน่ะป้องกันเรื่องบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยป้องกันประกาศเป็นภัยพิบัติได้ไหมจะได้เอาเครื่องเอาหน้ากากแจกชาวบ้านเป็น95หรือว่าจะมีเครื่องห้องปลอดฝุ่นเช่นนี้ปอพอบอกทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าฝุ่นแค่ไหนคือภัยพิบัติเห็นไหมแล้วก็กลัวกระทบการท่องเที่ยวมาติดแง่กันตรงนั้นอีกติดตรงนี้อีกฮะแล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้บอกเลยฝุ่นขนาดไหนเป็นภัยพิบัติก็ยังไม่ได้กำหนดถึงกันครับโอ้โหงั้นอย่างนี้เลยฮะด็อกเตอร์ครับมุมมองของด็อกเตอร์เองเนี่ยในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นเนี่ยนะฮะมีแนวทางอย่างไรบ้างที่เราควรจะเร่งทำอีกไม่กี่วันซึ่งเขาจะมาแล้วเนี่ยครับคือผมมองอย่างนี้คือว่าตอนนี้เราไปลดปริมาณฝุ่นลงนะฮะก็คือมาตรฐานเราเดิน50ใช่ไหมครับหนึ่งไม่มีมา25ของเราบอก 37.5 ถือเป็นมาตรฐานแล้วนะ24ชั่วโมงก็คือมาตรฐานเรา50ใช่ไหมตอนนี้เราลดเหลือ37.5คือเกินมาตรฐานใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้ผมมองว่าการป้องกันเนี่ยนะก็คือว่าถ้ามันมีขนาดที่ฝุ่นยังไม่มานะก็ต้องเตรียมการนะเตรียมการก็คือหนึ่งก็คือเรื่องงดเผาเนี่ยต้องสั่งเลยงดเผาเนี่ยแล้วตำรวจเลยบอกว่าตั้งแต่กุมภาถึงเมษาอะไรพวกนี้นะคือตั้งแต่เท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่นะก็คือจะต้องงดเผาหมดแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือห้ามเวลาเผาชัดเจนนะคือปกติเขาใช้กุมภาหรือเมษาแล้วใช้กฎหมายเข้มงวดท่านต้องมีมาตรการช่วยเหลือนะเรื่องการไถกบนะตอนฟางข้าวหรือซื้อไปใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลก็ได้รัฐต้องซื้อนะเอกชนก็ไม่ซื้อใช่ไหมอันที่สองคือผมมองจะต้องกระจายงบประมาณในการแก้ไขฝุ่นของยูห้าเนี่ยให้ท้องถิ่นเนี่ยอบท.แล้วก็มอบอำนาจบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มลักลอบอันเผาในพื้นที่ด้วยก็คือไม่ใช่จากบนลงล่างอันนี้เราต้องให้ท้องถิ่นหรือตัวชี้วัดต้องบอกให้ชัดว่าพื้นที่คุณไม่มีเผานะในที่โล่งแล้วก็ผู้ว่าเป็นคนกำกับเลยนะจังหวัดกำกับดูแลเป็นตัวชี้วัดเลยว่าท้องถิ่นต้องไม่มีการเผาเพราะท้องถิ่นต้องใกล้ชิดประชาชนใช่ไหมให้เขาไปเขาไปเจรจาได้ชาวบ้านได้คุยรู้เรื่องนะใกล้ชิดอ๋อคือต้องเริ่มแอคชั่นแล้วเพราะว่าตอนนี้ข้าวกำลังเหลืองแล้วเดี๋ยวผู้จัดการเนี่ยเขาจะเกี่ยวกันแล้วถูกต้องครับใช่ครับเนี่ยเขาจะเกี่ยวต้องรีบคุยแล้วฮะต้องรีบคุยกับชาวบ้านที่วันนี้งบยังไม่ลงไปท้องถิ่นงบก็ไม่มีนะงบปีนี้งบยิ่งน้อยด้วยงบประมาณออกช้าด้วยท้องถิ่นเขาก็ไม่มีอะไรที่จะไปช่วยชาวบ้านอย่างเช่นเอารถไถกบไปก็ไม่มีรถตัดอ้อยก็ไม่มีทุกวันนี้ซึ่งจริงๆเราพูดมานานแล้วถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายแล้วชาวบ้านก็ไปปลูกข้าวโพดในพื้นที่สูงแถวน่านแถวอะไรเงี้ยลอยใช่ไหมก็ขึ้นไปตัดอะไรก็ต้องเผาอย่างเดียวเก็บไม่ได้ใช่เพราะเราไม่ได้เตรียมการอีกเรื่องนึงผมว่ารัฐบาลตอนนี้ต้องไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในเรื่อง contact farming แล้วเนี่ยแล้วก็ต้องใช้จะกดดันหรือยังไงก็รู้ว่าจะไปจ่ายตังค์เพิ่มบอกว่าจะไม่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ผิดกฎหมายแล้วก็ที่เกิดจากการเผาตอซังแต่เราจะไม่ซื้อต้องคุยกันให้รู้เรื่องนี้ผมเห็นว่าอย่างสิงคโปร์เขาจัดการกับทางด้านของอินโดทางมันนาตาเลสำเร็จนะก็คือเขาไปกดดันบริษัทที่ไปปลูกปาล์มไปเผาป่าปลูกปาล์มในอินโดในมาเลย์บอกว่าฉันรู้นะเธอเนี่ยเป็นบริษัทของเธอฉันจะไม่ให้การสนับสนุนควันหายเลยครับแล้วฉันฟ้องด้วยฉันฟ้องด้วยฟ้องด้วยแล้วฉันไม่ซื้อด้วยฉันไม่ซื้อด้วยปาล์มเธอมันน่าควรอย่างนั้นด้วยเปล่าด็อกเตอร์ใช่แต่เราไม่เข้มแข็งทุกวันนี้เรายังไม่ได้เจรจาอะไรเลยนะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผลทั้งหลายที่เราซื้อมาเราต้องกดดันให้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วเราอาจจะให้แรงจูงใจอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยคุณเราอย่างเดียวคือเราจ้างเขาปลูกพอเขาปลูกเสร็จเอาผลผลิตมาให้เราแต่วิธีการ
ยกลงยกแกงของกูเรื่องคุณเนี่ยเขาก็เผาอย่างเดียวฟังข้าวเผาอย่างเดียวเห็นไหมอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้คุยกันถึงขนาดนั้นเนี่ยจริงๆท่านบอกอ้าวรอสั่งฟังข้าวรับซื้อเลยเข้าโรงไฟฟ้าชิวมวนเนี่ยนาข้าวสั่งข้าวเนี่ยนะฮะควรแกนำผู้นำท้องถิ่นควรเร่งเข้าไปแล้วเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องจะเกี่ยวใช่ไหมเดี๋ยวจะมีคนมารับซื้อฟางอย่าเผานะถ้าเผาก็สูญเปล่าเลยไม่ได้ตังค์สักบาทนึงแต่ถ้าเก็บเอาไว้ให้ชีวมวนนี่ก็ยังได้ตังค์บ้างเนี่ยนะใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่ใกล้ชิดสุดก็คือใครท้องถิ่นเนี่ยหน้าเขาให้เขาไปคุยนะแต่เราไม่ใช้เขาไงเราไปใช้ผู้ว่าเป็นซีโอผู้ว่าสั่งเลยสั่งทุกหน่วยถามจริงมาสั่งได้ไหมเขาไม่ทำเพราะแต่หน่วยไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าเนี่ยถูกต้องนะ แต่ถ้ามหาไทยบอกท้องถิ่นก็จะช่วยกันช่วยนะขอร้องนะตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะในช่วงนี้ก็คือว่าต้องเริ่มแอคชั่นได้แล้วนะฮะสำหรับภาพรัฐในการสั่งการเพื่อจะรองรับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะแต่ยังทันอยู่ใช่ไหมครับมันยังทันไหมทันอยู่ครับเพราะว่าต้องมีแผนปฏิบัติการเนี่ยปี6566อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วก็งบประมาณต้องตามนั้นด้วยคือว่าอ้อยไฟไหม้ก็ไม่มีนะ 100% นะเอาอย่างเงี้ยต้องบังคับเลยนะแต่เราไปผ่อนผันเนี่ยนะเราไปผ่อนผันเขาบอกอ้าวไม่เป็นไรปีนี้ไม่ได้ปีหน้าค่อยเอาอย่างนี้จบเพเลยนะไม่ทำใช่ไหมถ้ามันยูโร5เนี่ยเราจะใช้แต่ปี6465นะก็ไม่ใช่กลายเป็นปี67แต่ครม.เมื่อวานนี้ก็มีแอคชั่นแล้วนะฮะนายกรัฐมนตรีก็มีความกังวลกำชับในที่ประชุมเรื่องของการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าและเผาในที่โล่งแจ้งแล้วก็อย่างที่ดร.บอกว่าตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดนึงตั้งคณะกรรมการอีกแล้วก็กลัวว่าคณะกรรมการจะขอศึกษาสัก3เดือนมันไม่ทันใช่ครับผมทำงานผมก็กลัวอย่างนั้นนะเพราะว่าพวกมันก็จะไปซ้อนในกรรมการเดิมเนี่ยซึ่งต้องมีอยู่แล้วเนี่ยที่ปฏิบัติตามแผนแล้วพอมีกรรมการใหม่ไหมจะคุยยังไงหรือจะยุบเป็นรวมกันก็เอาให้ชัดแต่ว่าปลายเดือนนี้นี่มาแล้วตอนนี้ความกดอากาศสูงจากจีนเริ่มมาแล้วเริ่มมาเป็นระลอกแล้วเป็นระลอกแล้วฮะปลายเดือนนี้แล้วก็ปีนี้เป็นไงเอลนีโญนะฮะเอลนีโญคือมันจะแห้งแล้งจะแรงด้วยจะแรงหนักเพราะนั้นไฟป่าก็จะเกิดเยอะโอ้โหคือปัญหาเนี่ยถ้ามองให้ตรงจุดจริงๆมันคือเราบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจังใช่ไหมฮะใช่ครับเรามีเนี่ยนะเรามีกฎหมายป่าไม้ใช่ไหมกฎหมายพรบการสาธารณสุขเขตเดือดร้อนลำธารใช่ไหมมีกฎหมายเรื่องป้องกันเยอะเลยเยอะเลยแต่ไม่ได้ใช้อะแล้วเขาบอกว่าใช้ได้ไงก็ในเมื่อเราเห็นหน้ากันอยู่เขาบอกถ้าไปจับเขาแล้วเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาท่านอธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาตินะบอกว่าปีนี้จะวางกำลังเนี่ยพอถึงช่วงของไฟป่าเนี่ยทุกจุดในอุทยานที่เขารับผิดชอบเลยจะมีเจ้าหน้าที่ห้ามเข้าป่าเพื่อป้องกันจุดต้นตอของการไปก่อไฟพอจะช่วยได้ไหมครับอันนี้ก็มีปัญหาเพราะปีที่แล้วห้ามปิดป่า3เดือนปีเดือนแต่ไฟยิ่งไหม้หนักนะเพราะอะไรฮะเพราะชาวบ้านเขาหาของป่าไงเขาเข้ากันประจำอยู่แล้วว่างั้นน่ะนะเขาหาอยู่แล้วในชีวิตของเขาอ่ะเหตุพอเหตุอะไรหลายครับก็อยู่ดีบอกห้ามเข้าไปบังคับเลยกั้นหมดเนี่ยแอบเผาเลยทีนี้คราวนี้ก็เลยกลายเป็นศัตรูกันของแท้เลยว่างั้นเนี่ยนะแทนที่จะคุยกันได้ใช่ไหมได้เพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องคุยกันเองอย่าไปบังคับคนนั้นปิดอย่างนี้ต้องคุยกันว่าตรงไหนเข้าได้เข้าไม่ได้เป็นตาช่วยเหลือกันเป็นเพื่อนกันนะฮะบังคับบอกปิดตาไม่ให้เผาเขาเผาเลยฮะปีที่แล้วเป็นบทเรียนแล้วปีนี้จะเอาอีกขอคืออารมณ์อร่อยได้ขอความร่วมมือให้เขาตระหนักถึงปัญหาว่าคุณกลับไปเก็บของป่าแต่อย่าจุดไฟได้ไหมน่าจะดีกว่าปัญหาก็คือบอกเจ้าหน้าที่จะไปไหนก็บอกเจ้าหน้าที่รับรู้ใช่ไหมหรือเป็น GPS เข้าไปก็ได้อะไรพวกนี้นะทำได้หมดนะครับพื้นที่ทุกชุมชนเองอะลูกมารวยกันแต่ตัวชีวิตคือไม่มีการเผาป่าไฟไม่ไหม้ต้องน้อยลงไงต้องตัวชีวิตจุดความร้อนต้องน้อยลงครับเพราะเราบอกว่าปิดป่าแล้วไม่ให้เข้าทีนี้เนี่ยเลยครับนะนะแล้วได้อีกเรื่องที่มีปัญหาคือว่าทิ้งเผาแต่นั่นก็คือว่าช่วงนี้ห้ามเผาแต่ก่อนหน้านี้เผาได้เป็นไงเมื่อคือเขาบอกว่าห้ามเผาเนี่ยประมาณสักมกราคมพายนะเดือนธันวาเผาทั้งตัวเลยก่อนที่จะห้ามเผาฉันเผาซะหน่อยแล้วว่างั้นนะเผาก็หมดเลยมันการถ้าอย่างนี้ให้พื้นที่เขาคุยกันนะใช่เก็บทิ้งเผาเก็บใช่ไหมทิ้งเผาแล้วทิ้งเก็บเศษวัสดุอะไรก็ต้องช่วยกันครับครับครับเหลือประมาณสักนาทีหนึ่งฮะด็อกเตอร์ครับอย่างกทม.เนี่ยนะฮะถ้าจะให้เบาบางลงปีนี้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างครับ
จริงๆตอนนี้กทมต้องเริ่มแล้วนะคือโอเคละรถดีเซลเพิ่มขึ้นเรื่องที่เราสัญญาไว้เนี่ยว่าไฟฟ้องรถไฟฟ้าเป็นไฟฟ้องอะไรเงี้ยนะครับที่แต่ว่าอันนี้คือทำไปแต่ว่าผมมองว่ายังในช่วงสายจีเราต้องเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะรถความดันมันต้องไม่มีนะต้องตั้งด่านนะไม่ให้ความดันเข้าและถือว่าติดล้อขนาดไหนให้ผ่านเรียนก็ต้องมีการกำหนดที่สำคัญเนี่ยและที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องกำหนดเวลาว่าหมดเวลาว่าในช่วงนี้ปลายเดือนนี้ถึงต้นปีเนี่ยจนถึงปกติปกติคนในบ้านอย่างเงี้ยของในที่โล่งต้องขับใช้กฎหมายเป็นการบอกประชาชนว่าห้ามเผาห้ามเอาไปสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีฝุ่นมาจริงๆเนี่ยฉะนั้นถามให้ถึงบ้านก็ดีเราก็ต้องฟ้องโฮมนะที่ออกจากบ้านอย่างเงี้ยใช้รถไฟฟ้าฟรีเลยมั้ยนะฟรีจะไปเก็บตังค์รถราคาหน่อยไปแพ้20บาทมีผลแล้วเนี่ยจะช่วยได้ไหมเนี่ยรถจะเบาบางลงหรือเปล่าเดียวเองสายเดียวเองครับว่าเดียวเองครับครับสรุปภาพรวมคือต้องเร่งดำเนินการได้แล้วนะครับเพราะว่ามันนับถอยหลังแล้วสำหรับปัญหาที่มันจะวนรอบมาใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับดร.ครับขอบคุณมากครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ